วันนี้วันศุกร์กระผมเทพพฤทธิ์สาธิตการมณีเป็นดำเนินรายการนะครับมูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสนะซึ่งท่านเห็นประโยชน์ของการเผยแผ่พระอภิธรรมจึงจัดให้มีการบรรยายพระพิธรรมขึ้นภายในวัดศรีสุดารามแห่งนี้โดยมีท่านอาจารย์ทวีสุขสมโภชเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิก็ต้องขออนุโมทนากับท่านสองก่อนอื่นขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพสำเร็จได้แก่บริษัทออนไซต์ที่จำกัดพิมพ์ธนาเพเรสมูลที่เผยแผ่สัจธรรมและคุณพรณีไพบุญเลิศอานิสงส์ของการสนับสนุนเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจัดสงเคราะห์เป็นธรรมทานนะครับมีอานิสงส์มากมายเหลือขนานับก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้ทำรายการทุกท่านมูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามมีการบรรยายพระพิธรรมนะในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นจุลตรีถึงชั้นมหาเอกครับนะมีเว้นชั้นนะครับเป็นชั้นมหาปริญญาที่นักศึกษาขาตอนไปหนึ่งชั้นแล้วก็ยังมีหลักสูตรนะครับบรรยายเรื่องของพระสูตรพระวินัยท่านที่เรียนจบไปแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรกลับมาร่วมศึกษาฟังเรื่องสูตรพระวินัยก็ย่อมประโยชน์อย่างยิ่งก็รวมก้าวชั้นเรียนในอีก2ปีจะครบ4ชั้นเรียนนะครับแต่ว่าทางสำนักจัดอำนวยความสะดวกครับท่านมาฟังธรรมเต็มที่นะช่วงนี้อากาศร้อนนะมูลนิธิก็ได้ติดเครื่องปรับอากาศให้ห้องยายห้องเรียนทุกห้องนะมีเครื่องปรับอากาศครบแล้วการฟังบรรยายก็ย่อมได้ความสัปปายะมากยิ่งขึ้นดังนั้นมูลนิธิได้คัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนชั้นต่างๆมานะครับอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหลักสูตรมีทั้งเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเฉพาะจุฬาตรีอาจารย์สุการสอนวันเสาร์อาจารย์นาธิดาสอนอาทิตย์นะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดอภิธรรมเบื้องต้นได้อย่างดีนะครับสอนให้สนุกใจง่ายดังนั้นเป็นใดที่สนใจมาเรียนก็เปลี่ยนเพลินนะครับในชั้นอื่นๆก็มีการเรียนอยู่ทุกชั้นนะโดยเฉพาะในชั้นมัชฌิมปีนะครับวิถีจิตผมเป็นผู้บรรยายเองนะครับท่านใดที่จะมาศึกษาเรื่องวิถีจิตตอนนี้กำลังเข้าสอบปนาวิถีนะอยากว่าจิตงานอย่างไปก็มาฟังกันได้วิถีจิตสอนเฉพาะวันเสาร์นะครับเสาร์นะครับส่วนในเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันสงกรานต์ทางมูลนิธิหยุดให้ท่านนักศึกษาได้ไปอยู่กับครอบครัวไปหาคุณพ่อคุณแม่กันพักผ่อนกันตามสมควรเสาร์อาทิตย์หน้ามีการเรียนต่อเลยนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจก็มาฟังกันได้มูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามอยู่บางขุนนนท์ซอย6นะไม่ไกลเลยครับเอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมต่อจากรายการธรรมโอสถเลยนะครับเนื่องจากผมเป็นผู้ที่ดูแลกิจการในส่วนของวิชาการทั้งสองมูลนิธินะก็นำเนื้อหามาต่อเนื่องกันเลยเมื่อสักครู่นะครับได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4นะครับว่าทุกขสัจจะหรือว่าทุกขอริยสัจจะมีขีดคือเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกขสมุทัยอริยสัจนะสมุทัยมีขีดคือการละทุกขนิโรธอริยสัจนะฮะการทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือมีกิจจะต้องทำให้แจ้งนั่นแหละแล้วก็ทุกขนิโรธธรรมไม่มีปฏิปทาอริยสัจก็มีกิจคือควรเจริญนะดังนั้นคำว่าควรกำหนดรู้คืออะไรนะครับคำว่าควรกำหนดรู้หมายถึงการกำหนดคือถือเอาด้วยสติครับนะเขาไปรู้ด้วยสติและรู้ด้วยสัพพัญญะคือญาณหรือปัญญานั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นปัจจลักษณะนะครับเป็นลักษณะเฉพาะตนแห่งนามนะฮะของนามแต่ละนามที่มีความแตกต่างกันแล้วก็รูปแต่รูปที่แตกต่างกันนั้นการศึกษาความเข้าใจเรื่องของรูปนามขันธ์เหล่านี้แหละนะครับแล้วความที่รูปเหล่านี้นะฮะมีสภาพเป็นรูปธรรมมาทำเท่านั้นแหละอันนี้เพื่อจะละคลายในความที่จะเห็นว่ากายเป็นเรามีเราอยู่ในกายนี้
นั้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ประกอบอยู่ในตัวเรามีแต่ส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เห็นรูปแต่ละรูปก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตนนามแต่ละนามก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตนครับอย่างเช่นรูปที่เรียกว่าสีกับรูปที่เรียกว่าเสียงที่มาปรากฏทางตาและทางหูก็เป็นรูปคนละรูปกันครับนามคนละนามนามเห็นกับนามได้ยินก็เป็นคนละนามกันเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเห็นปัจจัตตลักษณะคือลักษณะเฉพาะตนแห่งรูปแห่งนามเหล่านี้นะครับจากนั้นนะครับที่ทางกำหนดไปรู้ว่าไม่ว่ารูปหรือนามเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยนะครับล้วนมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะนะครับก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเสมอเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นอุปาทานขันธ์ด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ว่ารูปหรือนามมีอันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอนะครับดังนั้นการเข้าไปกำหนดรู้ในสภาพรูปนามต่างๆที่มีอยู่จริงนี้เรียกว่าทำกิจในการกำหนดรู้ส่วนการละสมุทัยนะครับการละก็คือการทำให้ถึงซึ่งความเกิดขึ้นไม่ได้แห่งสมุทัยนะครับก็คือเรียกว่าการทำไอ้ตัวตัณหานี่แหละไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะเรียกว่าละสมุทัยการละมี3ประเภทนะครับประเภทการละชั่วคราวนะที่เรียกว่าตถังคะปหานละชั่วครั้งชั่วคราวก็ในขณะที่กุศลเกิดขึ้นหรือขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็จะเป็นการละเพียงชั่วครั้งชั่วคราวประการที่2ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงวิสัมภนะนะครับก็จะกล่าวเฉพาะตถังคะกับสมุจเฉทะการละเป็นสมุจเฉทะปหานนะหรือว่าละเด็ดขาดก็เกิดในคราวที่มรรคญาณนั่นแหละเกิดขึ้นดังนั้นคำว่าสมุทัยคือตัณหานั้นนะจึงเป็นธรรมที่จะต้องละให้หมดสิ้นไปในที่สุดนะหมดสิ้นไปในที่สุดหมายถึงว่าเป็นการละของมรรคแต่ละมรรคค่อยๆละกันไปนะสี่มรรคครบเมื่อไหร่ก็หมดสิ้นเมื่อนั้นจนคำว่าทางการทำให้แจ้งนะการทำให้แจ้งนะได้แก่การบรรลุนะครับการบรรลุในที่นี้ท่านหมายถึงการทำให้เห็นประจักษ์นะหรือการทำให้ประจักษ์แจ้งหรือการกระทำให้มาปรากฏเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าดังนั้นความคำว่านิโรธะก็คือพระนิพพานนั่นเองดังนั้นพระนิพพานนี้นะเป็นธรรมที่จะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือเป็นอารมณ์ที่จะต้องน้อมมานะครับสู่จิตนะส่วนคำว่าควรเจริญนะการทำให้ความว่าควรเจริญคือการทำให้กุศลเหล่านี้นะเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็คือคำว่าพระอริยมรรคมีองค์8พระอริยมรรคมีองค์8เนี้ยนะครับมรรคแรกนะประชุมกันพร้อมกันมรรคแรกก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะครับก็เรียกว่าการประชุมแห่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่ประชุมจนสมบูรณ์แล้วครั้งที่1ก็เรียกว่าเข้าถึงโสดาปัตติมรรคก็คือการทำโสดาปัตติมรรคให้เกิดขึ้นมรรคที่2คือสกทาคามิมรรคมรรคที่3คืออนาคามิมรรคและก็มรรคที่4คืออรหัตตมรรคอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มพูนนะครับเพิ่มพูนก็คือทำให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นอริยมรรคนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญนะครับควรเจริญให้เต็มที่เมื่อไหร่ก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก็คือน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ดังนั้นเมื่อได้ทำกิจเกี่ยวกับทุกข์นะครับก็คือกำหนดรู้ทุกข์ได้สำเร็จแล้วนะก็ชื่อว่าเห็นทุกขอริยสัจแล้วเมื่อได้ทำกิจเกี่ยวกับสมุทัยก็คือมีการละสมุทัยคือละตัณหาได้สำเร็จก็เรียกว่าเห็นทุกขสมุทยอริยสัจแล้วเมื่อได้ทำขีดเกี่ยวกับนิโรธก็คือทำให้แจ้งพระนิพพานคือน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้สำเร็จก็ชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธาอริยสัจแล้วเมื่อได้ทำขีดเกี่ยวกับมรรคก็คือการเจริญมรรคให้สำเร็จจนน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วนะก็ขีดทั้งสี่นะครับกิจทั้ง4เหล่านี้ชื่อว่าสำเร็จพร้อมกันในคราวที่ถึงซึ่งพระนิพพานก็คือขณะที่
สามารถกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นตามประการดังกล่าวมานี้แล้วก็เลยชื่อว่าการเห็นอริยสัจทั้งหลายนะครับนั้นการเห็นอริยสัจครับท่านก็มีการแสดงไว้อีกในหนึ่งครับมีการแสดงไว้อีกในหนึ่งท่านบอกว่าอาการของประจักษ์นะครับอริยสัจจะแบ่งเป็นข้อ3ด่านนะเมื่อคู่กับกิจในอริยสัจ4อย่างก็จะเป็น12อย่างนะครับท่านเรียกว่าปริวัติ3อาการ12นะครับปริวัติ3อาการ12นั่นที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับท่านบอกพระเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาแสงสว่างในธรรมอันยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะก็ได้เกิดขึ้นแล้วไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นแล้วเป็นต้นทีนี้มาดูทุกขสัจจะนะครับทุกขสัจจะนะท่านบอกว่าทุกขสัจจะเนี่ยนะครับที่เรียกว่าธรรมที่เรียกว่าทุกขอริยสัจเนี่ยนะครับก็เห็นว่ารูปนามขันธ์ห้านี้แหละนะครับก็คือเป็นของทุกข์ทุกขาริยสัจเป็นธรรมที่ควรกำรู้นะครับแล้วก็ทุกขาริยสัจนี้ตถาคตได้กำหนดรู้ชัดแล้วนะครับก็รู้ว่าสิ่งคืออะไรนะสิ่งนั้นมีกิจอะไรต้องทำแล้วก็ได้ทำกิจนั้นสำเร็จแล้วนะครับก็คือพระองค์บอกว่าตัดไว้ว่าอริยสัจคือทุกข์นะครับก็คือรูปนามขันธ์ห้านี้แหละเป็นของทุกข์ทุกเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้นะพระองค์ก็กำหนดรู้แล้วนะครับก็เสร็จใน1ข้อประการที่2สมุทัยนะสมุทัยเป็นอริยสัจก็คือนะฮะพระองค์ก็รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกขสัจจะก็คือตัณหานั่นเองนะครับคือตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นสมุทัยเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละนะครับควรละนะพระองค์ก็ได้ละแล้วนะครับก็คือกำหนดรู้แล้วก็ละรู้ว่าเป็นกิจที่ควรละแล้วก็พระองค์ก็ละได้สำเร็จแล้วนิโรธนะนิโรธนะเป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้นะครับนิโรธพระองค์รู้ว่าเป็นที่ควรทำให้แจ้งแล้วพระองค์ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคอริยสัจนะฮะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรค8นะธรรมนี้เป็นธรรมที่ควรเจริญนะพระองค์ก็เจริญให้ถึงพร้อมแล้วดังนั้นในข้อย่อยของอริยสัจ4มีอย่างละ3เมื่อคูณกับอริยสัจ4ก็เรียกว่ามีอาการ12ดังนั้นในธรรมจักรนี้นะครับพูดตรัสรู้สัมมาสัมโพธิสัมผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณยอดเยี่ยมนะครับพระตถาคตผู้เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงอย่างหมดจดแล้วเป็นผู้หมุนให้เป็นไปอันใครๆก็ให้หมุนได้สิทธิ์ทั้งรอบอย่างไม่ได้ดังนั้นพระตถาคตจึงตรัสว่าญาณทัศนะของเราหมดจดดีแล้วเราจึงยืนยันได้ว่าธรรมจักรทั้งหมดมีหมดจดแล้วญาณทัศนะที่เห็นตามความเป็นจริงนะในการสิทธิ์อาการ3ในธรรมสาการ12นี้ในอริยสัจ4ก็บริสุทธิ์หมดจดแล้วเราก็ยืนยันได้ว่าการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกนะครับมนุสโลกญาณทัศนะของเราได้เกิดขึ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราอย่างไม่ต้องสงสัยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ชาติหน้าคือความเกิดอีกจักไม่มีแล้วนะครับดังนั้นปัญจวัคคีย์นะก็มีความพึงพอใจชื่นชมในภาษิตของพระพุทธเจ้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาคือธรรมจักรปวัตนสูตรท่านกนยะคนแรกครับที่เห็นว่าทำทุกอย่างนะมีเหตุแดนเกิดสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเบื้องต้นดังนั้นการเห็นอริยสัจเป็นมงคลก็เพราะว่าธรรมที่สามารถทำให้ผู้เห็นนั้นรู้แจ้งและสามารถพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ดังนั้นข้อนี้ท่านเรียกว่าการเห็นอริยสัจจึงจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ
ก็จบมงคลข้อที่33มงคลต่อไปข้อที่34นะครับได้จะจบแล้วนะครับเหลือแค่14มงคลแค่นั้นเองมงคลข้อที่34นิพพานสัจฉิกิริยาจักการกระทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับการกระทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับก็จริงนะก็อยู่ในมงคลข้อที่แล้วนะครับแต่มงคลข้อแล้วท่านต้องเอาเฉพาะขณะเห็นอริยสัจหลายนะจริงการเห็นอริยสัจหลายนี้ก็รวมเอาเห็นพระนิพพานด้วยแหละนะครับก็จัดในข้อเห็นอริยสัจอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับและมงคลข้อนี้นะการกระทำพระนิพพานให้แจ้งต่างกันอย่างไรนะครับที่บอกว่าเมื่อท่านยกเอามงคลข้อนี้มากล่าวในอีกเป็นอีกข้อหนึ่งนะฮะก็หมายความว่าการกระทำพระนิพพานให้แจ้งในมงคลข้อนี้นะครับท่านมุ่งเอาการทำพระนิพพานให้แจ้งของอรหันต์นั่นเองนะก็คือเข้าถึงพระตับถึงนะครับอันนี้เพราะว่าพระนิพพานอรหัตตผลนะครับบอกว่าอรหัตผลเนี่ยคือการทำพระนิพพานให้แจ้งโดยสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยนั่นเองครับเพราะว่าเมื่ออรหัตมรรคเกิดขึ้นย่อมมีการประหารอาศัยกิเลสดับไปเป็นสมุจเฉยเลยนะครับก็คืออนุสัยกิเลสทุกอย่างนะครับอาสวะกิเลสทุกชนิดนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นอีกโดยขาดอันนี้ก็เลยว่าจัดอยู่ในการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้นะครับในนิพพานนะนิพพานปัญหาสูตรนะพระองค์ก็ถามว่าที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นชนไหนนะฮะท่านพระสารีบุตรก็หมายเอานิพพานของอรหัตผลนี่แหละนะครับก็ได้แก่ความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะที่เรียกว่าราคะคโยนะความสิ้นราคะโทสะคโยความสิ้นแห่งโทสะโมหะคโยความสิ้นแห่งโมหะอันนี้ก็เป็นชื่อของอรหัตผลนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าแม้คำว่าพระอรหัตผลนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระนิพพานได้นะครับเพราะอะไรท่านก็บอกว่าก็เพราะเหตุที่ว่าเป็นเหตุที่ออกจากวานะวานะแปลว่าเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็คือตัวตัณหานั่นแหละดังนั้นทำที่ทำให้ออกจากวานะนะครับก็คือทำลายซึ่งเครื่องร้อยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่คือตัณหานี้นะครับพระอรหันต์นั่นน่ะท่านขจัดไปหมดสิ้นแล้วนะครับดังนั้นผู้ใดที่สามารถออกจากวานะคือตัณหาได้นะครับก็เรียกว่านิพพานนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็ออกจากตัณหาได้สมบูรณ์แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นความสิ้นไปก็เรียกว่านิพพานนั่นแหละครับดังนั้นนิพพานนะครับก็คือสภาพธรรมสภาพที่สามารถดับตัณหาอันเป็นเครื่องไร้รัดนะครับดังนั้นธรรมที่ไม่มีตัณหาก็เลยชื่อว่านิพพานปกติตัณหานะครับจะถูกร้อยรัดด้วยตัวอุปาทานนี่แหละไปยึดเอานะครับตัณหาอุปาทานจะยึดเอาขันธ์5อยู่เป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับก็เป็นเหตุสร้างวัฏทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นนิพพานท่านก็แสดงไว้2ประเภทนะครับ1สอุปาทิเสสานิพพานหมายถึงนิพพานที่ยังเป็นไปพร้อมกับการมีขันธ์5นะครับก็คือตัววิบากและกรรมชรูปของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นน่ะยังไม่ดับนะครับก็คือสรุปพระอริยะหรือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่กิเลสท่านดับหมดแล้วนะจึงชื่อว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานประการที่2อนุปาทิเสสนิพพานนะครับหมายถึงนิพพานที่ไม่เป็นกับขันธ์5นะครับก็คือกิเลสก็ดับหมดแล้วนะครับขันธ์5ของท่านก็ดับหมดแล้วนะก็คือการปรินิพพานของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนะเพราะขันธ์5ที่เป็น
อารมณ์ของอุปาทานก็ไม่มีแล้วการเกิดในภพต่อๆไปก็ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นนิพพานที่ทำให้แจ้งเป็นสิ่งที่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่ทำได้โดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นการทำให้แจ้งพระนิพพานนะท่านก็กล่าวไว้ว่านะผู้ที่ละกิเลสได้หรือละอาสวะกิเลสได้หมดแล้วจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะครับเรื่องของกิเลสนะครับผู้เผากิเลสด้วยปัญญาเท่านั้นนะจึงจะสามารถทำลายได้นะการอยู่จบพรหมจรรย์ก็คือกิจที่จะบรรลุซึ่งอรหัตมรรคก็ได้ทำเสร็จหมดแล้วนะเรียกว่าการทำให้แจ้งโดยสมบูรณ์ดังนั้นพระอรหันต์เป็นผู้ละวางแล้วนะครับว่าละวางแล้วซึ่งการที่จะต้องบริหารเกี่ยวกับการละกิเลสหรือการปรุงแต่งของจิตท่านก็ทำสำเร็จแล้วนะการบรรลุแล้วซึ่งประโยชน์ตนนะก็คือเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อไหร่ก็จะทำให้ท่านสามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้รู้ตามได้อีกนะครับดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยชื่อว่านิพพานเพราะท่านละสังโยชน์10ได้หมดแล้วนะครับท่านเป็นผู้หลุดพ้นแล้วนะครับแล้วมีความรู้มีความชอบเห็นพิจารณาให้ครวญว่าอัตตนธาตุเหล่านี้นะครับเป็นทุกขสัจจะเป็นธรรมที่บีบคั้นรู้ว่าตัณหานี่แหละเหตุให้เกิดทุกขสัจจะเหล่านี้นะครับแล้วก็มีความรู้ถึงการดับตัณหาและทุกขสัจจะเหล่านี้ได้นะหนทางจะออกนะก็คือน้อมเอาพระนิพพานเพื่อจัดตัณหาเหล่านี้ท่านรู้ชัดหมดแล้วนะครับดังนั้นพระอรหันต์นะก็คือนะผู้รู้ประโยชน์สูงสุดผู้เข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดมีวิมุตติความหลุดพ้นอัจฉริยปัญหาต่างๆนะครับก็เรียกว่าการเข้าถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับดังนั้นการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจึงจัดเป็นมงคลนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ท่านไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะครับมงคลข้อต่อไปนะครับมงคลข้อที่35นะครับมงคลข้อที่35พุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกรรมปตินะจิตของผู้ที่ถูกโลกกระทำทั้งหลายกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนะครับคำว่าจิตเมื่อถูกโลกธรรมมากระทบแล้วจิตไม่หวั่นไหวนี่แหละนะครับเป็นมงคลในข้อที่35นี้นะก่อนอื่นมาดูคำว่าโลกธรรมหมายถึงอะไรนะครับโลกธรรมหมายถึงธรรมที่มีอยู่ประจำโลกนะครับติดตามอยู่กับโลกของเรานี้ตลอดไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นจากโลกธรรมเหล่านี้ได้นะครับไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายนะฮะและจะนับภาษาอะไรกับชาวโลกทั่วไปอย่างเราทั้งหลายนี้โลกธรรมหรือธรรมประจำโลกนะครับมี8อย่างครับขออภัยนะครับโลกธรรมมี8อย่างนะครับนะเป็นฝ่ายดีซะ4อย่างเป็นฝ่ายไม่ดีซะ4อย่างนะครับข้อ1นะการได้ลาภนะใครได้ลาภข้อ2การเสื่อมลาภนะครับข้อ3การได้ยศนะข้อ4การเสื่อมยศข้อ5การได้รับคำสรรเสริญข้อ6การรับคำนินทานะข้อ7การได้รับความสุขข้อ8การได้รับความทุกข์นะครับดังนั้นธรรมนี้เป็นธรรมประจำโลกนะครับเป็นธรรมประจำโลกนะครับนั่นชื่อโลกธรรมนะครับเพราะสิ่งนี้มีอยู่จำอยู่แล้วคือเมื่อมีสัตว์เกิดขึ้นแล้วก็รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะธรรมเหล่านี้แหละจะติดตามมาทันทีเลยนะครับนะครับก็เกิดอยู่ประจำแหละนะครับเป็นธรรมดาด้วยไม่ว่าจะช่วงการเวลาไหนๆดังนั้นคำว่าลาภยศสรรเสริญสุข
นะเป็นอันกล่าวถึงความยินดีความปลาบปลื้มนะอันเป็นที่อาศัยนะของลาภเหล่านี้แหละเป็นต้นเกิดขึ้นนั้นนั่นเองแต่แม้คำว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เป็นอันกล่าวถึงความยินร้ายคือความขุ่นเคืองที่อาศัยความเสื่อมลาภเหล่านี้เป็นต้นนะลาภหมายถึงอะไรล่ะนะฮะลาภไม่ใช่อาหารนะครับลาภในที่นี้ท่านหมายถึงของที่ควรได้นะครับหรือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายน่ะปรารถนานะลาภคำว่าลาภในสมัยก่อนเนี่ยท่านมุ่งเอาปัจจัย4นะครับปัจจัย4ก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆชื่อว่าลาภนะครับดังนั้นเรื่องของยศยศคืออะไรครับยศปัจจุบันก็เรียกว่าตำแหน่งที่การงานต่างๆทำเป็นผู้มีบริวารนะความผู้เป็นใหญ่ที่ว่ายศนะครับคนที่มีกิตติศัพท์ที่ดีงามได้รับคำชื่นชมคำยกย่องนะอันนี้ก็ชื่อว่าสรรเสริญนะความมีความสุขกายแล้วก็มีความสุขใจนะแล้วก็ชื่อว่าสุขนะดังนั้นก็พึงทราบในลักษณะของสิ่งที่น่ายินดีอันนี้เป็นปกตินะครับนะลาภเนี่ยเป็นผลจากกุศลที่เราทำไว้นะครับก็เป็นเหตุให้เราได้ปัจจัย4นะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจุบันนะรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่เกินความจำเป็นจากปัจจัย4นะอันนี้ก็เรียกว่าลาภเช่นกันนะยศก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานสรรเสริญก็คือการชื่นชมยินดีของผู้อื่นแล้วก็สุขนะครับความสุขกายสุขใจอันนี้เป็นโลกธรรมที่สัตว์ทั้งหลายละมีความยินดีนะครับเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้ง่ายมากเลยใน4อย่างนี้ส่วนคำว่าเสื่อมก็ลักษณะเดียวกันนะครับนะครับเคยมีลาภเคยร่ำรวยมีทรัพย์สินแล้วพอทรัพย์สินนั้นวิบัติเสื่อมไปนะครับก็เรียกว่าเสื่อมลาภเคยมียศตำแหน่งนะครับพอนะเกษียณราชการเป็นต้นนะยศตำแหน่งเหล่านั้นก็หมดไปก็เรียกว่าเสื่อมยศนะครับเคยได้รับการยินยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นต่อไปก็ถูกตำหนิติเตือนว่าร้ายนะก็เรียกว่านินทานะครับเรียกว่านินทานะประสบกับความทุกข์กายประสบกับความทุกข์ใจนะก็เรียกว่าทุกข์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้วนะครับได้ลาภก็ปลื้มใจเสื่อมลาภก็เสียใจได้ยศก็ชื่นใจเสื่อมยศก็เสียใจนะครับได้สรรเสริญก็ยินดีนะถูกนินทาติเตียนก็ไม่ยินดีไม่ชอบใจนะมีสุขก็ชอบมีทุกข์ก็ไม่ชอบดังนั้นผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายนะครับเรียกว่าจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหล่านี้ก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับแม้เราเรียนธรรมะมาแล้วศึกษาธรรมะมาแล้วเป็นผู้เผยแผ่ธรรมมาแล้วนะก็ยังติดอยู่ในโลกธรรมเหล่านี้ทั้งสิ้นครับดังนั้นโลกธรรมเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เข้าถึงความยินดียินร้ายอยู่นะแต่การศึกษาเรื่องของโลกธรรมนี้นะครับก็ต้องอาศัยนะมีการพิจารณาสภาวะธรรมเหล่านี้ว่าอันนี้เป็นธรรมประจำโลกนะครับหากเราเข้าไปยึดติดในโลกธรรมฝ่ายดีนะก็จะเป็นเหตุให้เราตัณหาเจริญขึ้นนะถ้าเราไปไม่พอใจในโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้กิเลสคือโทสะของเราเจริญขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปกตินะครับท่านบอกว่าไม่เว้นเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลอันเลิศนะครับ คนที่นะศรัทธาเคารพชื่นชมพระองค์ก็จะนะสรรเสริญพระองค์นะส่วนพวกเดรัจฉีเห็นพระองค์ก็ไม่ชอบนะครับก็จะด่าว่าร้ายนินทาว่าร้ายพระองค์ดังนั้นแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยก็ยังไม่สามารถพ้นจากโลกธรรมเหล่านี้นะครับแต่โลกธรรมเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถกระทำจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายให้หวั่นไหวได้นะครับพระอริยบุคคลเบื้องต่ำกว่าพระอรหันต์ก็มีความหวั่นไหวในโลกธรรมเหล่านี้พอสมควรนะครับแต่ก็น้อยกว่าพวกเราเยอะเลยนะครับน้อยกว่าพวกเราเยอะเลยเราสังเกตได้นะครับว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยผู้ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังพระธรรม
ม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยเวลาได้โลกธรรมฝ่ายดีก็จะยึดติดในโลกธรรมเหล่านี้อย่างหนาแน่นพอโลกธรรมฝ่ายดีสูญเสียไปเช่นลาภนะครับลาภเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือคนที่รักนะครับนอกใจจากไปเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจจนเป็นเหตุให้ไปฆ่าตัวตายก็มีค่อนข้างมากนะครับพักนี้เราจะได้ข่าวนะคนฆ่าตัวตายค่อนข้างมากเพราะนี่แหละนะครับวิบัติจากทรัพย์บ้างไปเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วก็ไม่สามารถชำระได้นะคู่ครองนอกใจนะแล้วก็ไปฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับเพราะว่ายอมรับในความเสื่อมลาภไม่ได้นะคนที่เคยมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับไปไหนมาไหนก็มีแต่ลูกน้องคอยสารเสริญเยินยอคอยอวยนะครับพอหมดอำนาจวาสนาเนี่ยโอ้ยลูกน้องเก่านะแค่ไม่ใช่แค่ไม่เคารพแค่นั้นเองนะครับยังมาเหยียบย่ำนะครับมาคอยประจานสิ่งไม่ดีสมัยที่มียศอยู่เนี่ยนะครับให้คนรู้อีกทำให้เกิดความเสียชื่อเสียงนะครับถูกนินทาว่าร้ายงั้นคนที่เคยมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วไปติดนะครับผมใช้คำว่าติดในหัวโขนเหล่านี้เนี่ยเวลายศถาบรรดาศักดิ์หรือคำสรรเสริญหมดไปเนี่ยบางคนก็ทนรับสภาพนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับก็คิดฆ่าตัวตายก็มีอยู่นะครับดังนั้นก็อย่างที่ว่านะครับสุขทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมประจำโลกนะถ้าเราศึกษาธรรมแล้วเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และเราก็ไม่ไปยึดติดในโลกธรรมฝ่ายดีนะครับเราก็ยอมรับในโลกธรรมฝ่ายไม่ดีนะก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยสงบขึ้นได้นะความทุกข์ก็น้อยลงนะตัณหาเราก็ไม่พอกพูนมากก็เรียกว่าควบคุมได้หมดพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่สามารถละได้เด็ดขาดดังนั้นท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะครับก็ยังมีความยินดีในลาภบ้างนะครับในยศบ้างในสุขบ้างในสรรเสริญบ้างส่วนพระอนาคามีเนี่ยนะครับท่านสามารถละพวกกามราคะนะครับก็คือละเรื่องเกี่ยวกับลาภเกี่ยวกับยศเกี่ยวกับสรรเสริญนะครับแต่ว่าพระอนาคามีก็ยังมีความยินดีในสุขนะก็คือสุขของฌานที่ท่านได้นะฮะนั้นสุขนี้จัดว่าเป็นสุขแล้วก็เป็นลาภของท่านก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่าลาภนี้เป็นธรรมที่ท่านควรจะได้อยู่ก็ยังมีความติดในลาภคือในฌานของท่านอยู่นะแต่ค่อนข้างน้อยกว่าพระอริยบุคคลเบื้องต่ำเยอะเลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับย่อมไม่หวั่นไหวเลยในโลกธรรมทั้งปวงเหล่านี้ดังนั้นในมงคลข้อนี้นะครับประสงค์เอาความไม่หวั่นไหวโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงดังนั้นคำว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวนะครับหรือการที่จิตที่เมื่อถูกกระทบด้วยโลกธรรมแล้วไม่หวั่นไหวจึงมุ่งเอาจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับดังนั้นเป็นมงคลครับคือเมื่อท่านถูกโลกธรรมทั้งหลายทบแล้วจิตท่านไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเหล่านี้นะจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับนั้นอันนี้ก็เมื่อศึกษาข้อนี้ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องโลกธรรมเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราพอจะควบคุมได้นะฮะโดยอาศัยสติสัพพัญญะจากการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโลกธรรมเหล่านี้จะกระทบเราได้ค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยผลข้อที่ปีนี้นั่นแหละพระโทสนะเป็นธรรมจิตของเราก็ดีหรือฝุ่งใดเกิดความดีนะก็หมายกิเลสราคะติดใจของเพราะว่าของเปื้อนขี้ฝุ่นเปื้อนนะเมื่อเราเอาผ้าสะอาดนี้มาเช็ดมือที่และเธอเนี่ยครับเช็ดมือทีแค่แหละเราจะเห็นได้ว่าผ้าที่ขาวสะอาดนั้นนะเริ่มนะมีธุลีก็คือเริ่มหมองมีรอยสกปรกเข้าไปเกาะแล้วนะครับทำให้เกิดขมัวหมองสกปรกนะจิตของเราก็เช่นกันนะครับก็คือจิตเราเมื่อมีราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความเศร้าหมองมีความมัวหมองเป็นมลทินไปดังนั้นจิตของพระอรหันต์นั่นแหละนะเป็นจิตที่ปราศจากทุลีปราศจากกิเลสนะดังนั้นจิตของบุคคลนอกจากพระอรหันต์นะก็จะ
ปราศจากธุลีได้ก็เพียงครั้งคราวนะครับก็คือขณะใดที่กุศลเกิดเนี่ยนะครับขณะใดที่กุศลเกิดมหากุศลอย่างเช่นท่านผู้ฟังที่กำลังฟังธรรมอยู่ขณะนี้ท่านบอกว่าขณะที่ท่านฟังธรรมกุศลเกิดอยู่ตอนนั้นน่ะธุลีคือกิเลสต่างๆไม่สามารถจะงอกงามอยู่ได้ชั่วขณะนะครับก็เรียกว่าปัสจากธุลีชั่วคราวนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะปัสจากธุลีเหล่านี้ได้เลยเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีพอฟังธรรมเลิกแล้วถึงเที่ยงปุ๊บเราก็หาของข้าวกลางวันกินละนะครับจะหาอะไรอร่อยๆมารับประทานดีนะนะครับธุลีก็มาแล้วนะครับก็คือโลภะนี่แหละดังนั้นท่านบอกว่าผู้ที่พิจารณาร่างกายเป็นของปฏิกูลนะเรียกว่าเจริญกายคตาสติเห็นร่างกายนะครับมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้ทั้งหลายว่าเป็นสิ่งไม่งามนะขณะใดที่เราเห็นร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลนะจิตที่เป็นราคะคือธุลีก็จะถอยห่างออกไปนะครับเพราะราคะชอบของสวยงามนะครับพอเราพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยงามธุลีก็ปรากฏไม่ได้นะฮะขณะใดที่เราเจริญเมตตาอยู่เนืองๆนะครับเราเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับขอให้มีความสุขเหมือนอย่างที่เราอยากมีความสุขขณะที่เราเจริญเมตตาอยู่ไอ้ตัวทุลีคือโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ถอยห่างไปชั่วระยะหนึ่งขณะเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราเห็นสภาพความจริงของรูปนามเหล่านี้นะทุลีคือโมหะก็ถอยห่างไปชั่วระยะหนึ่งดังนั้นการถอยห่างจากกิเลสทั้ง3นี้นะครับก็คือการทำทุลีไม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะเด็ดขาดได้นะครับก็คือเป็นการทำทุลีไม่ให้เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองดังนั้นการเจริญวิปัสสนาจนสามารถบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะจึงเป็นจิตที่ปราศจากทุลีโดยเด็ดขาดเท่านั้นดังนั้นมงคลในข้อนี้นะครับวิรชังจิตตังการมีจิตที่ปราศจากทุลีก็มุ่งเอาจิตของพระอรหันต์โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนโทษของการที่มีจิตที่เต็มไปด้วยทุลีคือโลภะโทสะโมหะก็จะทำให้จิตของเรานี้มืดบอดแยกแยะสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้นะได้ว่าขาดปัญญาในการพิจารณาการกระทำต่างๆที่ผิดชอบชั่วดีเหล่านี้มองไม่เห็นนะมีแต่ความมัวเมาในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมทำสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ต่างๆก็มีแต่จะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นน่ะเข้าถึงความพินาศวอดวายได้รับแต่ความทุกข์ตัดประโยชน์ของตนทั้งเลยโลกทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะมีอบายภูมิเป็นที่หวังด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่ปราศจากทุลีแล้วนะครับก็คือการเข้าถึงอรหัตผลก็จะทำให้ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนะครับต่อไปมงคลข้อที่38ข้อสุดท้ายแล้วนะครับมงคลข้อที่38นะครับเขมังจิตตังการมีจิตเกษมนะฮะเป็นมงคลนะจิตเกษมในที่นี้นะครับท่านหมายถึงจิตที่เกษมจากโยคะนะครับโยคะแปลว่าอะไรนะท่านบอกโยคะนี่เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะครับที่ประกอบสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนะครับนะคำว่าโยคะนะอุปมาเหมือนกาวนี้แหละนะครับกาวนี้แหละนะที่ประกอบสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นมงคลข้อที่กล่าวเป็นข้อสุดท้ายนี้นะครับนะเขมังจิตตังนะคือจิตที่เกษมเนี่ยนะคำว่าเกษมแปลว่าปลอดภัยนะปลอดภัยในที่นี้หมายถึงสามารถที่จะพ้นเสียได้จากกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ภัยทั้งหลายนะก็กิเลสนี่แหละเป็นเหตุแห่งภัยในสังสารวัฏมีชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นดังนั้นการตัดเรียกโยคะ4นะครับมีกามโยคะนะครับการประกอบติดอยู่กับกามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้เรียกว่ากามโยคะนะเพราะว่าโยคะก็คือความยินดีติดใจอยู่ในภพ
นะครับอยู่ในฌานอยู่ในภพทั้งหลายเรียกว่าภาวะโยคะทิฏฐิโยคะก็คือความเห็นผิดนี่แหละนะครับการถูกติดนะถูกติดตรึงประกอบไว้กับทิฏฐิ62และเหล่านี้เรียกว่าทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะนะครับได้แก่โยคะคือความไม่รู้อริยสัจ4นะครับก็จะติดตรึงสัตว์ทั้งหลายอยู่ในสังสารวัฏไม่ให้พ้นไปได้นะครับก็คือโยคะทั้ง4นี่แหละนะครับถูกพระอรหันต์เนี่ยท่านละโดยเด็ดขาดได้แล้วตามลำดับมรรคทั้ง4ที่ท่านได้บรรลุมาแล้วนะครับดังนั้นเพราะเหตุนั้นโยคะ4จึงไม่มีแก่ท่านโดยประการทั้งปวงนะครับจิตของพระอรหันต์ก็ชื่อว่าจิตที่เรียกว่าเขมังจิตตังนะครับท่านก็ขยายเล็กน้อยนะครับท่านบอกว่าที่ตัดเรียกกิเลสที่ประกอบสัตว์ทั้งหลายนะครับให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏทุกข์นี้แหละออกจากวัฏฏทุกข์ได้ยากก็เรียกว่าโยคะนั้นเหมือนกับใครที่นะเคยเอากาวไปดักหนูนะครับจะเห็นว่าหนูเมื่อติดนะติดกาวที่เราไปดักเนี่ยมันอยากจะออกไม่พ้นจากกาวนั้นนะก็ไม่สามารถออกได้นะครับเพราะถูกประกอบนะก็คือถูกยึดไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยกาวนั้นนะก็เหมือนกับเอาเข้าเอาโคนะครับเหมือนกับเอาโคที่บัดเทียมไว้กับไม้คานนะครับมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับแป้นนะครับก็คือแป้นที่อยู่บนโม่หินนั่นแหละนะครับเพื่อบดแป้งแล้วก็โยงตัวโคนี้แหละนะครับให้ติดอยู่กับไม้คานนั้นให้โคนั้นเดินวนรอบๆแป้นยนต์นั้นเมื่อโคเดินไปหินโม่แป้งก็จะบดแป้งนะให้ละเอียดไปเรื่อยๆดังนั้นตัวโคเองนี่แหละได้แต่เดินรอบๆหินโม่แป้งนั้นไปเรื่อยๆรอบแล้วรอบเล่าไม่อาจจะหลีกไปทำกิจอื่นได้โดยอิสระฉันใดนะกิเลสก็เรียกว่าโยคะก็ลักษณะหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละนะจากชาติไปสู่ชราจากชราไปสู่มรณะจากมรณะก็ไปสู่ชาติอีกรอบแล้วรอบเล่าไม่อาจจะหลีกพ้นไปได้โดยอิสระนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในข้อนี้ดังนั้นโยคะ4อย่างคือกามโยคะนะครับประกอบพวกเราให้ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์นะเราก็ยินดีในรูปที่น่าพอใจยินดีในเสียงที่น่าพอใจยินดีในกลิ่นหอมๆที่น่าพอใจยินดีในรสอร่อยอร่อยที่น่าพอใจแล้วก็ยินดีในสัมผัสอันน่าพอใจดังนั้นกิเลสใดที่ประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในกามคุณก็เรียกว่ากามโยคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกเรานี้นะครับติดอยู่ในกามโยคะนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าทั้งหมดเลยสำหรับปุถุชนนะผู้ไม่ใช่อนาคามีก็ไม่สามารถจะพ้นจากกามโยคะเหล่านี้ได้นะครับมีแต่พระอนาคามีเท่านั้นนะที่ท่านจะพ้นจากกามโยคะข้อนี้ได้ส่วนเพราะว่าโยคะนะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปฌานรูปภพหรืออรูปฌานอรูปภพนะก็จะประกอบให้สัตว์ทั้งหลายนะติดอยู่ในภพไม่อาจที่จะพ้นจากภพน้อยภพใหญ่ได้ทิฏฐิโยคะความเห็นผิดนะเรียกว่าทิฏฐิ62นะทิฏฐิ62ก็จะเป็นกิเลสที่ประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้เช่นกันนะพอพูดถึงทิฏฐิ62เมื่อวานนี้ก็มีผู้ถามว่าในเรื่องของอุปาทานนะครับอุปาทานมีทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยนะครับก็องค์ธรรมก็คือทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันหมดทำไมแยกเป็น3อย่างนะครับนั้นท่านก็บอกว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยคือความเห็นผิดที่นอกเหนือจากศีลพัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานนะก็ต้องมาแยกนะที่พระองค์ทรงแยก2ข้อที่เหลือนั่นแหละนะครับเพราะว่าศีลพัตตุปาทานเนี่ยเป็นความเห็นผิดในข้อปฏิบัตินะฮะก็คือไปยึดเอาข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เข้าใจว่าทำอย่างนั้นแล้วเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ซึ่งในส่วนนี้ทุกวันนี้มีข้อปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยดังนั้นก็พอพูดถึงส่วนนี้ก็ขอโยงเข้ามานิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะที่มีฉันทะนะครับก็คือมีใจชอบในการปฏิบัติ
ธรรมเนี่ยนะขอให้ท่านศึกษาเรื่องของสติปัฏฐานสูตรก่อนนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนะในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างกำหนดอารมณ์อย่างไรจึงจะถูกต้องดังนั้นถ้าเมื่อท่านศึกษาในเรื่องสติปัฏฐานสูตรได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะสิ่งใดที่ไม่ตรงกับที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็ไม่ควรไปปฏิบัตินะครับไม่ควรไปปฏิบัติเพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วนะนอกจากไม่สามารถทำให้พ้นจากสังสารวัฏได้ไม่สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสได้แล้วยังจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไปยึดติดครอบปฏิบัตินั้นไว้ยิ่งปฏิบัตินานจะยิ่งเหนียวแน่นละยากเลยนะครับดังนั้นบางคนที่เคยไปปฏิบัติผิดมาแม้จะได้พบกัลยาณมิตรผู้ชี้แนะข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยโอ้เขาบอกบาจะสอนให้ละไอความข้อปฏิบัติผิดที่เคยทำมาเนี่ยมันยากแสนยากเลยนะครับยากแสนยากท่านอุปมาเหมือนผ้าที่เปื้อนนะเปื้อนสีที่ไม่ต้องการเนี่ยนะเราจะมาย้อมสีที่ต้องการเนี่ยนะเราไม่สามารถเอาผ้าที่เลอะสีอื่นๆเนี่ยมาย้อมได้นะท่านบอกต้องมาฟอกให้ขาวก่อนเนี่ยตอนฟอกขาวนี่ค่อนข้างลำบากนะใช้เวลามากนะตอนที่จะมาย้อมสีใหม่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะดังนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านสอนเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะท่านมักจะบอกว่าบุคคลใดนะที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยนะท่านจะมีความรู้สึกว่าสอนง่ายนะครับมีพระที่จะสอนนะส่วนบุคคลใดนะที่ไปประดิษฐ์อย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยโหท่านสอนยากเลยฮะสอนยากเลยใช้เวลาแก้ของเราเนี่ยเยอะครับดังนั้นก็ฝากในส่วนนี้นะครับศึกษาสติปัฏฐานสูตรให้ใจก่อนว่าการพิจารณากำหนดอารมณ์ในเวทนาจิตทำอย่างไรบ้างเพราะข้อปฏิบัติใดที่มันไม่ตรงเราก็จะได้ไม่เข้าไปปฏิบัติในสิ่งนั้นนะครับเอาก็สรุปอีกทีนะครับว่าเมื่อจิตนะเกษมก็คือความสิ้นอาสวะกิเลสแล้วนะครับสามารถละจากโอคะโยคะทั้ง4นะครับก็จะทำให้จิตของผู้นั้นนะไม่สามารถจะถูกครอบงำโยคะเหล่านี้ดังนั้นผู้ที่โยคะได้นะด้วยตาทางขับหานก็ไปต่อสู้ได้ชั่วคราวนี้แหละการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบ้างนะการศึกษาธรรมเรียนมาปฏิบัติบ้างก็จำให้ทำให้เรามีเกษมชั่วขนาดน้อยแต่ว่าไม่ใช่เกษมที่แท้จริงนะผู้ที่สามารถจะเข้าถึงเกษมแท้จริงก็มีแต่พระอรหันต์ประเภทเดียวนะครับเพราะจิตท่านไม่มีความยินดีในอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาและไม่มีความยินร้ายในอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิฆะหรือโทสะนะเพราะท่านตัดขาดจากโยคะเหล่านี้ได้ดังนั้นการทำลายโยคะก็คือการสลัดออกจากโยคะได้นะก็ทำให้ท่านเป็นผู้มีจิตเกษมผู้ที่มีจิตเกษมจึงเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะสามารถทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับการเวียนว่ายในวัฏฏทุกข์จึงไม่มีอีกต่อไปนะครับก็จบมงคลทั้ง38นะครับตั้งแต่ข้อแรกคือนะการไม่คบคนพาลนะครับจนถึงข้อสุดท้ายคือมงคลข้อ38นี้ในมงคลคาถาสุดท้ายของมงคลสูตรเนี่ยนั้นท่านแสดงไว้ว่าเอตาทิสานิกัตวานะเปนะตันเตสังมังคละมุตตมังนะครับก็แปลว่าบุคคลกระทำกรรมทั้งหลายมีประการเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผู้พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงต้องเข้าที่ความสวัสดีในที่ทั้งปวงนะข้อที่ไม่คบหาคนพาลเป็นต้นนั้นจัดเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับสัตว์เหล่านั้นดังนี้อันนี้เป็นคำตรัสยกย่องอนุภาพนะที่เสมอเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันแห่งมงคลทั้ง38ก็พึงทราบความหมายของคำพูดเหล่านี้ว่านะคำว่าเป็นผู้ไม่แพ้ในที่ทั้งปวงเนี่ยก็ว่าใส่อานุภาพของมูลทั้ง38นี่แหละนะฮะ
ถ้าอยู่ในที่ใดๆนะใครที่มีมงคลเหล่านี้ปรากฏในมงคลเหล่านี้ในที่ใดๆก็จะไม่แพ้ต่อกิเลสมารคือสามารถเอาชนะมา4ข้อก็คือขันธมารนะครับกิเลสมารนะอภิสังขารมารได้นะครับก็คือทำให้สามารถละซึ่งกรรมดีกรรมชั่วได้นะครับอันนี้ดังนั้นผู้ที่สามารถเอาชนะมารเหล่านี้ได้นะครับในที่สุดแม้พระอรหันต์ก็ชนะซึ่งมัจจุมารก็คือชนะความตายเพราะท่านไม่ต้องเกิดอีกแล้วเพราะปรินิพพานแล้วจะไม่มีขันธ์5เกิดต่อไปอีกนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดมงคลสูตรจบลงมานะครับตอนก็ส่งแสงให้ท่านพระอานนท์ฟังครั้งหนึ่งพระอานนท์ก็สดับสดับอย่างดีก็มากล่าวในการทำหลังขยันพระไตรปิฎกในครั้งหนึ่งด้วยครับดังนั้นมงคล38ประการก็จบลงด้วยปัจจัยนี้นะครับในวันศุกร์หน้านะครับมีสมาชิกนะบอกว่าจบมงคลสูตรแล้วถามว่าจะให้แสดงธรรมเรื่องอะไรดีท่านสมาชิกก็โบสถ์ว่าจะให้แสดงเรื่องของมิลินทปัญหานะครับดังนั้นจะนำมิลินทปัญหามาแสดงในวันศุกร์หน้านะครับวันนี้เวลาก็หมดลงท่านได้มีข้อเสนอแนะใดๆก็โทรมาได้ที่กับผมเทพฤทธิ์ชาติการมณี0863177971ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญเป็นผู้มีปัญญาธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ